ดบ้านโยกเยกเชิญยิ้มหลังอยู่กินภรรยาหากจะพูดถึงนักแสดงตลกร่างยักษ์คงไม่มีใครไม่คิดถึงโยกเยกเชิญยิ้มหรืออัครเดชรสวินิจนักแสดงหนุ่มร่างใหญ่เสียงทุ้มเป็นเอกลักษณ์และเคยมีผลงานสร้างเสียงหัวเราะให้คนดูอยู่บ่อยๆก่อนจะหายหน้าหายตาไม่ค่อยมีผลงานมาให้รับชมโดยในปัจจุบันโยกเยกเชิญยิ้มก็ยังคงมีผลงานการแสดงอยู่บ้างในฐานะแขกรับเชิญในรายการต่างๆและผ่านไปประกอบกิจการส่วนตัวนอกจากนี้โยกเยกเชิญยิ้มยังได้ตัดสินใจสร้างบ้านหลังใหม่หลังจากแต่งงานกับภรรยาจ้อยกฐชมนและยังมีภาพถ่ายกับครอบครัวพร้อมข้อความว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวบ้านของเราขยันประหยัดอดทนจะสู้เพื่อครอบครัวและภรรยาด้านภรรยาสาวจ้อยก็ได้โพสต์ภาพกับโยกเยกพร้อมข้อความว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำบ้านเล็กๆของเราเรือนหอรอรักความสุขที่เกิดขึ้นในทุกๆวันปีหน้าหวังว่าจะมีสมาชิกตัวน้อยๆมาเพิ่มส่วนทางด้านชีวิตรักของโยกเยกกับภรรยานั้นความสุขก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของทั้งคู่นั้นคงรักมานานกว่า13ปีโดยครั้งหนึ่งโยกเยกเผยว่าไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนมากครับเพราะว่าคบกันมานานแต่ก็ดีขึ้นบางอย่างที่ดูแล้วไม่ค่อยสมูทกันคบกันมา13ปีเพิ่งมาแต่งงานตอนนี้เรื่องของความรักพร้อมทุกอย่างอยากมีครอบครัวเรื่องงานแต่งก็ไม่ได้ปรับอะไรมากปรับกันนิดหน่อยพอรู้ตื้นลึกหนาบางในเรื่องชีวิตกันทุกอย่างเมื่อถูกถามเรื่องของทายาทยกเยกได้บอกว่าพยายามอยู่เขาก็อยากมีผมก็อยากมีว่างๆจะนัดไปหาหมอว่าเราสองคนพร้อมกันไหมวิธีธรรมชาติไปก่อนซึ่งเคยไปปรึกษาหมอแล้วหมอบอกให้ใช้วิธีธรรมชาติแต่ถ้าไม่โอเคค่อยปรึกษาหมออีกทีซึ่งตอนนี้ก็อยากมีทายาทอีกแล้วด้วย